หมดลงแล้วเรียกว่าตายมีเงินมีทองมีแก้วก็ตายและเสียจากเงินทองเหล่านั้นมีลูกสาวก็ตายจากลูกสาวมีลูกชายก็ตายจากลูกชายมีผัวมีเมียก็ตายจากผัวจากมีพ่อมีแม่ก็ตายจากพ่อจากแม่จะมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็เป็นแค่ของกลางเท่านั้นที่มีอยู่ในโลกเราตายเสียแล้วก็ทิ้งหมดถ้าเมื่อเรายังไม่ตายจงมาพากันสร้างบุญสร้างกุศลให้พอเมื่อเราตายไปแล้วบุญนั้นก็จะได้เป็นที่พึ่งของเราสำคัญต้องรู้จักก่อนว่าบุญนั้นคืออะไรเราทำแต่เพียงทานเท่านั้นหรือเราทำแต่เพียงศีลพอแล้วหรือว่าเราทำทั้งทานศีลและภาวนาโอวาทธรรมหลวงปู่ตื้ออจนธรรมโมธรรมสอนใจ